สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน้องอภยมนต์พูดแล้วอักษรย่อส่องไอดอลสาวรุมทำร้ายรั่นดำเนินคดีแพ่งและอาญา27มีนาคม65ที่สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อนางสาวพยมนจิราพัฒนสกุลหรือโนอานางแบบและสาวงามที่เคยประกวดบนเวทีมิสทัวริสม์เวิลด์ไทยแลนด์2021อีกทั้งยังเป็นว่าที่นางเอกด้วยได้เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับสาวคู่กรณี2ไอดอลสาวหลังถูกทำร้ายร่างกายกลางร้านอาหารย่านทองหล่อโดยโนอาได้เข้าพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อเพื่อนำผลการตรวจร่างกายหลังจากการถูกผู้หญิง2คนทำร้ายร่างกายที่สถานบันเทิงแห่ง1ย่านทองหล่อเมื่อคืนวันที่22มีนาคมที่ผ่านมาทำให้ใบหน้าได้รับบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายร่างกายเจ้าตัวกล่าวว่าวันดังกล่าวได้ไปรับประทานอาหารในวันเกิดคนรู้จักซึ่งได้เข้าไปถึงร้านเวลาประมาณ 23:02 นซึ่งเป็นเวลาที่ร้านใกล้ปิดแล้วจากนั้นสักพักหนึ่งมีผู้หญิง2คนเดินเข้ามาที่โต๊ะและมาจับแขนขอให้ออกไปนอกร้านแต่ไม่ยอมทั้ง2คนจึงพยายามดึงแขนอีกและเอามือจิกกระชากศีรษะและเอามือจิกเข้าที่ตาและใบหน้าจนเป็นแผลนอกจากนั้นยังกระชากเสื้อหลุดแต่มีคนมาช่วยห้ามเอาไว้สำหรับผู้ก่อเหตุจำได้ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอักษรย่อตัวเคยอมรับว่าเคยมีปัญหาทะเลาะกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์เรื่องการคบหากับแฟนเก่าของผู้หญิงคนนี้เมื่อ2ปีก่อนแต่ก็ได้เคลียร์ปัญหานี้กันทั้งหมดแล้วและวันที่เกิดเหตุก็มาเจอกับคนนี้ก่อนที่จะเกิดเรื่องดังกล่าวขึ้นส่วนผู้หญิงอีกคนหนึ่งชื่อย่อตัวเอ็มไม่เคยรู้จักกันมาก่อนและไม่เคยเจอหน้ากันโดยหลังเกิดเหตุได้มาแจ้งความไว้แล้วและได้ไปตรวจร่างกายซึ่งแพทย์ได้ตรวจบาดแผลแล้วเบื้องต้นและนัดให้มาพบอีกครั้งในช่วงเย็นวันที่28มีนาคม65โดยที่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าแผลดังกล่าวจะเกิดแผลเป็นที่ใบหน้าหรือไม่ส่วนคู่กรณีก็ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับหลังเกิดเหตุด้านนายอรัญวัฒน์สอนอากาชาผู้จัดการส่วนตัวเปิดเผยว่าได้ติดต่อทางร้านเพื่อขอกล้องวงจรปิดแล้วแต่ทางร้านระบุอยู่ระหว่างปรับปรุงร้านเพื่อย้ายออกจากที่เดิมและได้รื้อกล้องวงจรปิดออกไปทั้งหมดแล้วจึงไม่มีภาพบันทึกเหตุการณ์ส่วนในร้านก็มีผู้เห็นเหตุการณ์หลายคนมีคนที่พร้อมมาให้ข้อมูลกับตำรวจด้วยส่วนงานแสดงและงานอื่นๆที่ติดต่อไว้ขณะนี้ถูกยกเลิกทั้งหมดทั้งงานประกวดซีรีส์และมิวสิกวิดีโอซึ่งความเสียหายหลายล้านบาทโดยยืนยันว่าจะดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาด้วยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ